ดีค่ะกลับมาพบกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันกับเรื่องของเชียงใหม่มหานครซึ่งเป็นแนวคิดและการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมานานหลายปีแล้วด้วยการระดมความเห็นค้นหาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐทำให้แนวคิดการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการตนเองเริ่มมีพลังมากขึ้นมีพลังมากแค่ไหนไปหาคำตอบเรื่องนี้ในช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยให้รายละเอียดและสาระสำคัญของเชียงใหม่จัดการตนเอง2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคือทางอาจารย์สวิงตันอุดค่ะผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคมและเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการจัดการตนเองสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับและอีกท่านนะคะอาจารย์พฤกษ์ยิปมันตะสิริค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานปฏิรูประบบเกษตรกรรมและอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับทั้งสองท่านนี้นะคะจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนรวมไปถึงการฉายภาพเชียงใหม่มหานครที่ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดทำร่างพรบในการจัดทำนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมบางส่วนก่อนอื่นเลยเราต้องไปพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการจัดสร้างแล้วก็จัดร่างพรบที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะต้องเรียนถามท่านอาจารย์สวิงก่อนนะคะในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการร่างพรบเชียงใหม่มหานครต้องบอกว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาปรับปรุงอย่างไรเพิ่มเติมไหมคะที่จริง ก่อนที่เราจะปรับปรุงอะไรเนี่ยที่เราก็จะไปตั้งวงพูดคุยกับชาวบ้าน ที่จริงเราก็ไปทำเวที 25อำเภอแล้วแล้วก็เรากะว่าจะไปทำอีก210ตำบล เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จริงแล้วสาระสำคัญเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเอาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลายเรื่องเนี่ยได้รับข้อเสนอจากประชาชนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยจริงๆหลักมีอยู่ประมาณสัก 4-5 หลักเท่านั้นเองนะหลักแรกเนี่ยก็คือว่า1เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับส่วนกลางนั่นหมายความว่าเราจะพยายามที่จะไม่ให้มีบทบาทของภูมิภาคเนี่ยเข้ามากำกับนั่นแสดงว่าเราจะทำให้จังหวัดเนี่ยเป็นท้องถิ่นเต็มรูปแบบนะนั่นแสดงว่าก็อาจจะต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหารของท้องถิ่นนะครับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คือในภายใน จังหวัดเองเนี่ยก็จะถูกสร้างโครงสร้างออกมาเป็น3รูปแบบด้วยกันก็คือ1เนี่ยก็คือฝ่ายบริหารซึ่งหลักทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันที่สองก็คือเราเรียกว่าก็อาจจะเป็นฝ่ายสภาก็ได้ที่จะต้องออกข้อบัญญัติทั้งหลายของท้องถิ่นแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องคิดมากเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยมีก็คือเราใช้คำว่าสภาพลเมืองนั่นก็คือว่าเป็นขาอีกขาหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือขาของภาคประชาชนนะดังนั้นเนี่ยถ้าขา3ขาเนี่ยออกแบบแล้วก็สามารถที่จะสร้างสมดุลอำนาจซึ่งกันและกันได้เนี่ยเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้การบริหารจัดการในเชิงที่ท้องถิ่นจัดการตนเองเนี่ยไปได้นะเพราะขาที่3เนี่ยจะเป็นขาที่ค่อนข้างสำคัญก็คือ1อาจจะต้องตรวจมีหน้าที่ในแง่ของการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลอันที่2ก็คือทำหน้าที่ในแง่ของการที่จะสร้างวิสัยทัศน์หรือในเรื่องเกี่ยวกับแบบแผนทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นหรือแผนแม่บททั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดและรวมทั้งในแง่ของการสร้างความร่วมมือกันสำหรับประชาชนนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างภายในอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับท้องถิ่นขนาดเล็กจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาทำจังหวัดขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเราได้บทเรียนจากกรุงเทพเหมือนกันคือกรุงเทพเนี่ยถ้าพูดตามจริงก็คือยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจนะแต่ว่าของเราเองเนี่ยพื้นฐานเรามีอยู่แล้วนั่นก็คือว่าเรามีท้องถิ่นขนาดเล็กนั่นก็คืออบต.แล้วก็เทศบาลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วในเชียงใหม่มีอยู่210ซึ่งอันนี้210กว่าอบต.นะครับถือว่าเยอะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่นั่นแสดงว่า องค์กรเหล่านี้เองก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วก็ทำพื้นที่ในของตัวเองจังหวัดก็อาจจะต้องทำหน้าที่ในแง่ของการที่จะประสานในการที่จะให้ท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยทำงานร่วมกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะมารวมศูนย์อยู่ที่จังหวัดอีกเพราะเรื่องนี้เนี่ยเราตระหนักว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วยังมารวมศูนย์ต่อเนี่ยแสดงว่าเราใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะไปถึงมือประชาชนซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหลักสำคัญที่มีอยู่ในกฎหมายของพรบ.เชียงใหม่มหานครนี้นะครับค่ะ
ในส่วนของอาจารย์พึกเองมีความเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเชียงใหม่มหานครเนี่ยถ้าในส่วนของการเกษตรเนี่ยที่จะเข้าไปสอดรับกับเรื่องของการจัดการตนเองนี่นะครับมันมีกรณีตัวอย่างในระดับพื้นที่เนี่ยเยอะทีเดียวที่ได้ทำกันประสานกันอย่างที่อาจารย์สวิงได้พูดถึงว่าถ้าทั้ง3หน่วยงานองค์กรนี่นะครับสถาบันเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดมรรคผลที่ดีผมยกตัวอย่างหลายอันนะครับอย่างเช่นที่ตำบลแม่ทากิ่งอำเภอแม่ออนหรืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ฝ่ายของฝ่ายบริหารฝ่ายสภาแล้วก็ฝ่ายของสภาองค์กรชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอันนี้นะครับทีนี้ในแต่ละส่วนเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยพอเขาพูดถึงเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่ไปมองที่ตัวเกษตรอย่างเดียวแต่เขามองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเช่นทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรแหล่งน้ำและก็ที่ดินเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็เพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตของเขาวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ทำการผลิตในที่เรียกว่าทิศทางเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็บางอันเนี่ยก็ออกมาในรูปของเกษตรอินทรีย์นะครับมีตัวอย่างชัดเจนมากทีนี้ในระดับท้องถิ่นเนี่ยที่เวลาเขาพูดถึงการจัดการตนเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นอิสระโดยเด็ดขาดนะครับแต่เขาก็ยังทำงานในเชิงเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในทางด้านผลักดันด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในขณะนี้เนี่ยที่ในระดับพื้นที่เนี่ยทำงานขยับขึ้นมาในระดับเครือข่ายมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบางทีฝ่ายปกครองส่วนกลางหรือฝ่ายในเกษตรเองไม่ได้มองเห็นถึงนัยยะความเป็นเครือข่ายของการขับเคลื่อนระดับองค์กรนะครับที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาเวลาเขาไปที่จังหวัดจังหวัดก็ไม่สามารถจะจัดการอะไรให้เขาได้เพราะจังหวัดไม่มีอำนาจเพราะว่าเราไปรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางนะครับกระทรวงทั้งหลายกรมทั้งหลายแต่ทีนี้เนี่ยทีนี้ถ้าเราคิดในลักษณะแบบนี้นั่นแสดงว่าจังหวัดจะต้องมีอำนาจในแง่ของการจัดการตนเองงบประมาณทั้งหลายนะครับกองทุนทั้งหลายอำนาจการตัดสินใจทั้งหลายจะอยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยรูปแบบในแง่ของการแก้ไขปัญหาก็จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ของปัญหาเฉพาะของใครของมันในตัวมันเองนะเชียงใหม่เองเนี่ยเรื่องของลำไยก็ดีเรื่องหอมกระเทียมก็ดีมันเป็นปัญหาทุกปีแล้วทีนี้เนี่ยพอมาที่จังหวัดก็เพียงแค่ส่งเรื่องต่อเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นเพียงแค่ไปรษณีย์ทีนี้ระบบแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หน่วยของจังหวัดเนี่ยจัดการได้หลายเรื่องคำว่าจัดการหลายเรื่องเนี่ยที่จริงเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยนะครับยกเว้นบางเรื่องนะทุกว่าทุกเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องการเกษตรเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับเรื่องการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเรื่องตำรวจเนี่ยจริงๆตำรวจทั่วโลกเนี่ยเป็นตำรวจท้องถิ่นหมดแล้วของเรายังเป็นตำรวจแห่งชาตินะถ้าพูดตามจริงนะทีนี้เรื่องพวกนี้จังหวัดขีดความสามารถเนี่ยเขาจัดการกันเองได้แล้วถ้าหากว่าปล่อยให้เขาทำนะฮะคือหลักคิดที่อยู่ในพรบนี้ด้วยนะในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อาจารย์จะเชื่อมโยงภาคเกษตรแล้วก็เกษตรกรเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของพรบเชียงใหม่มหานครได้อย่างไรบ้างคะพอเข้าไปสู่เกษตรเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาสนใจก็คือในเรื่องของความเชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับกับการระบบการผลิตทางเกษตรที่เอื้อต่อที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราลงไปทำงานในพื้นที่จริงๆเนี่ยนี่คือเป็นประเด็นใหญ่คือเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในทางสังคมนะครับแล้วก็ต้องทำงานอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ต้องทำงานในระดับเครือข่ายต้องเข้าไปทำงานกับคนที่หลากหลายทางด้านความคิดแต่ว่าเขาใช้เรื่องของเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเคลื่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเข้าไปทำงานเข้าทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในบางชุมชนเนี่ยเขาทำงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกลุ่มภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการจัดการอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยขยายตัวพอการจัดการตนเองได้เนี่ยมันสร้างหนึ่งความภูมิใจนะครับสร้างพลังของท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนที่เรากลัวในเรื่องของอาเซียนอะไรต่างๆที่จะเข้ามานี่นะครับถ้ายังทำคิดแบบเดิมอยู่เนี่ยมันก็น่ากลัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีช่องทางที่สามารถที่ชาวบ้านเขามีหรือท้องถิ่นเนี่ยมีกรณีตัวอย่างที่สามารถที่จะผลิตหรือก็สร้างพลังจะเรียกว่าต่อรองยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเขามีโอกาสจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ